สวัสดีครับเรื่องต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่าบทบาทของคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆมีอะไรบ้างนะครับด้านแรกนะครับในด้านของการศึกษานะครับด้านการสื่อสารด้านการบริหารประเทศนะครับด้านสังคมศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์นะครับด้านทางการแพทย์ด้านอุตสาหกรรมด้านธุรกิจนะครับด้านธนาคารด้านสำนักงานแล้วก็ด้านความบันเทิงซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานในปัจจุบันนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทีนี้เราจะมาดูว่าแต่ละบทบาทแต่ละงานแต่ละด้านตรงนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีทำยังไงใช้คอมพิวเตอร์อะไรได้บ้างเราจะมาดูกันนะครับเริ่มแรกจากบทบาทคอมพิวเตอร์ต่องานด้านการศึกษานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษานะครับสถานศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีการเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานนะครับใน3ลักษณะไม่ว่าจะเป็นใช้สำหรับผู้เรียนแน่นอนล่ะในการเรียนการสอนใช่ไหมครับก็ต้องมีนักเรียนต้องมีผู้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์มาเป็น อุปกรณ์ในการเรียนการสอนตัวนี้เพื่อจะให้ผู้เรียนได้พัฒนาฝึกทักษะต่างๆในการเรียนนะครับเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์e-learning ต่างๆเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับการใช้สำหรับผู้สอนผู้สอนทำยังไงผู้สอนก็ต้องผลิตสื่อแล้วก็นวัตกรรมอาจจะเป็นซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับการจัดการเรียนการสอนนอกจากที่จะให้แทนที่จะให้ครูมาบรรยายมาสอนแต่ว่าเราก็พัฒนาสื่อหรือว่าเทคโนโลยีนะครับเพื่อจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งอย่างจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้เรียนหรือว่าเป็นวัยเด็กๆอาจจะเรียนรู้ผ่านตัวนวัตกรรมตัวสื่ออย่างเช่นผ่านYouTube หรืออะไรต่างๆเป็นต้นนะครับครูก็ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ต่อไปก็จะเป็นใช้สำหรับงานด้านการบริหารนะครับบริหารอย่างไรก็ในการช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาเช่นการเก็บข้อมูลการเกี่ยวกับสถานศึกษาแล้วก็ผู้เรียนนะครับการประมวลผลคะแนนของผู้เรียนเป็นต้นแล้วก็จะมีระบบต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาอย่างเช่นระบบการลงทะเบียนเรียนนะครับซึ่งเวลาที่เราลงทะเบียนเรียนก็ต้องลงทะเบียนผ่านระบบมีการลงรายวิชาต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวโปรแกรมหรือตัวระบบก็จะคำนวณอะไรต่างๆมาให้ซึ่งจะเป็นความสะดวกสบายนะครับแต่ที่เราจะไปลงทะเบียนแบบด้วยตัวเองอันนี้อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีระบบงานทะเบียนบุคคลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับด้านต่อไปนะครับบทบาทคอมพิวเตอร์ต่อการสื่อสารสื่อสารอย่างไรเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจะติดต่อสื่อสารซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวแต่สามารถที่จะส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นมัลติมีเดียนะครับอย่างเช่นวิดีโออย่างเช่นเพลงอย่างพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผู้ใช้สามารถจะดาวน์โหลดนะครับข้อมูลต่างๆได้มีการคอมมิวนิเคชันการคุยกันก็ติดต่อสื่อสารได้ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ออกมานะอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับอย่างที่คุยกันก็อย่าง Facebook อย่างอะไรพวกนี้เราก็ใช้คอมพิวเตอร์คุยกันได้นะครับแล้วก็ติดต่อแล้วอีเมลส่งข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นบทบาทคอมพิวเตอร์ด้านงานการบริหารประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านโยบายของรัฐบาลมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนะมาช่วยในการบริหารประเทศในด้านต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรงนี้ต้องให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ท่านยังไงถึงจะเป็น 4.0 ก็จะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาที่จะบริหารงานนะครับแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นระบบที่ทางในการบริหารงานประเทศนะครับอย่างเช่นระบบของการเสียภาษีอย่างเงี้ยซึ่งผู้เสียภาษีก็สามารถที่จะเข้าไปเสียภาษีออนไลน์นะครับมีลงทะเบียนตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีการรับร้องเรียนต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและก็ลดปัญหาการคอร์รัปชันของหน่วยงานทางราชการได้นะครับต่อไปบทบาทคอมพิวเตอร์ต่องานด้านสังคมศาสตร์ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยต่างๆมากมายมีการทำข้อมูลมีการเก็บข้อมูลที่ช่วยในการทำวิจัยซึ่งเกี่ยวกับซึ่งจะเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ทางด้านต่างๆนะครับช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับในสังคมไทยได้ในสังคมไหนได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นในการทำสถิติในรูปแบบของกราฟประชากรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในการทำ
การสำรวจแผนที่ของพื้นที่ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการอำนวยความสะดวกนะครับบทบาทคอมพิวเตอร์ต่องานด้านวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมทำอะไรนักวิศวกรรมก็ต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะทำงานใช่ไหมครับที่ได้มาตรฐานระดับสากลแล้วก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะครับของผู้สร้างสรรค์ทางด้านงานวิศวกรรมอย่างเช่นเวลานักวิศวะจะออกแบบตึกหรือออกแบบอาคารตรงนี้ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะคำนวณต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการออกแบบแผนผังแบบงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อทางด้านวิศวกรรมบทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเห็นว่าในการเก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะยังใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุต่างๆมีการสำรวจมีการนำมาพัฒนามีการคำนวณต่างๆเกี่ยวกับพวกโมเลกุลของธาตุพวกแร่พวกอะไรพวกนี้ทั้งนักเคมีซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับมาในการทำงานพวกนี้ก็จะทำให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อด้านการแพทย์นะครับทางด้านการแพทย์ก็สามารถที่จะวางแผนการรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยแล้วก็ยังช่วยให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ยังไงล่ะปัจจุบันการแพทย์ก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์มาอย่างเช่นในการวัดคลื่นสมองใช่ไหมครับจะดูว่าตัวกระบวนการหรือว่าสมองเป็นยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาก็จะมีการวัดโดยใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้นะครับ บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านงานอุตสาหกรรมซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยในการทำงานของเครื่องจักรการคำนวณวัตถุดิบเวลาและผลผลิตที่ได้จากการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันก็มีการนำคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเป็นมาควบคุมนะครับมาตรฐานของการผลิตของโรงงานใหญ่ๆอย่างนี้เป็นต้นบทบาทคอมพิวเตอร์ต่องานด้านธุรกิจนะครับมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนด้านธุรกิจการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะการนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนักธุรกิจก็จะมีการคำนวณใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาเป็นตัวสื่อสารในการตัวที่จะต้องบอกว่าในการวางแผนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆบทบาทคอมพิวเตอร์ต่องานด้านธนาคารนะครับทุกธนาคารตอนนี้ที่อยู่ในประเทศของเราก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาเป็นเก็บข้อมูลของลูกค้าประมวลผลการฝากเงินการถอนเงินอัตราดอกเบี้ยต่างๆซึ่งมีการประมวลผลทันทีนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์ต่อกันด้านทางด้านสำนักงานนะครับก็จะมี เราก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสารการนำเสนอข้อมูลการเก็บข้อมูลการคำนวณการจัดการข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจเพื่อที่จะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดทรัพยากรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นบทบาทคอมพิวเตอร์ด้านความบันเทิงซึ่งเราก็จะต้องมีใช้คอมพิวเตอร์ในการดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็เล่นเกมนี้เป็นต้นแล้วนี่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับบทบาทของคอมพิวเตอร์ต่องานต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราไปอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนเราเนี่ยก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับงานแล้วก็มีจริยธรรมในการใช้ด้วยนะครับ